ต่อไปเป็นตัวอย่างรองสุดท้ายของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะนั่นก็คือตัวอย่างของ Spider-Man Across the Spider-Verse นะครับก็เป็นตัวอย่างหนังที่หลายๆคนรอคอยกันมาผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่า Into the Spider-Verse เนี่ยมันเป็นการแบบตั้งคำถามที่แบบเฮ้ยมันมีคำถามนะเวลานั้นนะว่าใครจะอยากมาดูแอนิเมชันสไปเดอร์แมนวะในเมื่อเรามีสไปเดอร์แมนที่เป็นแบบคนจริงอยู่แล้วแต่คำตอบคือเฮ้ยมันมีพื้นที่สำหรับสไปเดอร์แมนมากกว่า1คนนะครับแล้วก็หนังก็ตัวซีรีส์ตัวแอนิเมชันไม่ใช่ตัวซีรีส์ต้องเรียกว่าตัวแอนิเมชันเนี่ยมันพาเราไปไกลได้มากกว่าสิ่งที่เราคาดคิดไว้ในโลกของคนแสดงนี่คนแสดงเองก็มีข้อจำกัดบางอย่างแต่เนี่ยด้วยสไตล์ด้วยอะไรบางอย่างมันทำให้เราตื่นเต้นตัวอย่างที่แล้วเนี่ยก็ออกมาแล้วก็ตื่นเต้นว่าโอ้โหเราเห็นสไตล์แอนิเมชันที่แบบมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแบบข้ามมิติทีสไตล์แอนิเมชันเปลี่ยนทีแล้วมันแบบมันสุดยอดมากๆนะครับตัวอย่างเนี้ยผมคิดว่าคงมีรูปแบบที่มันเจ๋งมากยิ่งขึ้นเราได้เห็นเนื้อหามากยิ่งขึ้นเราเห็นสไปเดอร์แมนในเวอร์ชันต่างๆมากยิ่งผมเห็นสกรีนช็อตมาบ้างแล้วนะแต่ว่าก็พยายามที่จะแบบเลื่อนผ่านเร็วๆก็อาจจะมีบางอย่างอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นแต่ว่าคิดว่าในเชิงเนื้อหาหรือการเล่าอะไรบางอย่างคิดว่าเราคงได้คุยกันได้นะเวลานี้อยู่เหมือนกันนะครับในส่วนของ Spider-Man Across Spider-Verse ก็ขอดูตัวอย่างก่อนละกันแล้วเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเราผมพอจะมีอะไรหยิบยื่นมาได้สำหรับทุกคนมากในการรีแอคชั่นตรงนี้นะครับโซนี่โอ้โซนี่สองเรื่องโอเคเอาไงโอ้มาช้าเว้ยน่าจะมหาลัยแล้วอะไม่ใช่บอยแล้วเป็นแมนแล้วไง making sure he is loved ทำไมมันจริงจังจังวะ he wants to go out into the world and do great big things นี่ฉากใหม่ and what I worry about most I love you Miles is they won't look out for you like us Milesก็เป็นต้องปล่อยวางอะ Wherever you go from here, you have to promise to take care of that little boy for me. Make sure he never forgets where he came from. โอ้ Spider-Verse จริงๆเลยอะ And he never doubts that he is loved. And he never lets anyone. โคตรเท่ Tell him that he doesn't belong there.Gotta promise, Miles. I promise. ชาวแก๊งสู้กันเองเหรอต้องแย่งอะไรกันแม่ทำไมต้องสู้กันเองอ่ะ We're supposed to be the good guys. We are. ทำไมต้องแสดงว่าไม่ต้องมีอะไรบางอย่างคือผมเห็นสองสามอย่างที่ผมพอจะบอกกับทุกคนได้นะคือหนึ่งก็คือมันมีสไปเดอร์แมนคนหนึ่งที่ไม่ใช่เชิงเป็นสไปเดอร์แมนสไปเดอร์วูแมนในโลกของคอมิกอะมันมีเยอะก็จริงแต่มันจะมีคนหนึ่งคือมันเป็นสไปเดอร์บลายคือจะมีสไปเดอร์บลายแค่คนเดียวมันจะมีสไปเดอร์เซนสไปเดอร์อะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายแต่มีสไปเดอร์บายคนเดียวแล้วสไปเดอร์บายเนี่ยมันเป็นหัวใจของพิธีกรรมบางอย่างที่มันจะทำให้สไปเดอร์แมนทุกคนน่ะสามารถตายได้เว้ยมันต้องมีลูกจะมีลูกของลูกเด็กลูกชายคนเล็กของปีเตอร์ปาร์เกอร์แล้วก็ใช้สไปเดอร์บายแล้วก็ใช้อะไรอีกผมจำเป๊ะๆไม่ได้มันจะเป็นพิธีกรรมของไอ้พวกชาวแก๊งฆ่าแมงมุมในคอมิกอ่ะประมาณนั้นแล้วก็สไปเดอร์บายเนี่ยมันจะแตกต่างกับสไปเดอร์แมนตรงที่ว่ามันคือตัวละครซิลอะจริงๆผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับซิลไปแล้วมันเป็นตัวละครตัวซิลเนี่ยเขาจะปล่อยจากนิ้วเว้ยเขาไม่ได้ปล่อยแบบแมงมุมแบบนี้เห็นป่ะสไปเดอร์แมนทุกคนเกือบจะปล่อยแมงมุมจากตรงนี้แต่ว่าตัวซิลอะเขาปล่อยยายแมงมุมจากมือเราจะเห็นตัวละครตัวหนึ่งในเรื่องอะน่าจะเป็นสไปเดอร์แมนก็จะปล่อยยายแมงมุมจากมือนิ้วมือตรงนี้เหมือนกันซึ่งอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเขาอาจจะหยิบยืมเอลเมนต์ตรงนี้ว่าเฮ้ยมันต้องมีคนที่มาบูชายันนะ แล้วมันจะเป็นแบบยอมตายหรือแบบยอมเสียสละตัวเองเพื่อที่จะทำบางอย่างที่จะทำให้สมมติยอมตายเงี้ยแล้วมันจะหยุดอะไรบางอย่างได้แล้วเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไม่มันก็รู้สึกว่าเฮ้ยกูก็ต้องไม่ยอมตายดิกูพ่อแม่กูเสียใจไม่ได้กูต้องคิดถึงตัวเองด้วยในขณะที่สไปเดอร์แมนคนอื่นเขาแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมึงต้องยอมตายดิเพื่อจะได้หยุด A B C D E อะไรบางอย่างพลังบางอย่างที่เป็นแบบนั้นผมเดานะว่าไม่แน่ว่า2099ก็อาจจะเป็นแบบสายดาร์กนิดนึงขณะที่แบบคนอื่นๆก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นแบบทำตามนี้มันต้องเสียสละสิแต่ไม่อาจจะเป็นตัวที่แบบเฮ้ยกูไม่อยากเสียสละตรงนี้มันไม่ใช่สิ่งที่กูเป็นเพราะว่าคำพูดในตัวอย่างเนี้ยคือเหมือนกับว่าแบบเหมือนก็บอกไม้ว่าเฮ้ยจะเสียสละตัวเองไม่ได้นะเพราะว่ายังมีพ่อแม่ที่จะเป็นห่วงเราอยู่อะไรนู่นนั่นนี่อยู่อ่ะมันอาจจะเป็นไปได้ว่าแบบการต่อสู้กันระหว่างมิติหรือเปล่าว่าถ้ามายอมมิติไม้อาจจะระเบิดพิงไปสไปเดอร์แมนโลกนี้จะเสียไปแต่ว่าสไปเดอร์แมนในโลกอื่นๆยังคงอยู่ได้หรือเปล่าทุกคนก็เลยต้องต่อสู้เพื่อแบบเฮ้ยเพื่อเอาไปแต่ว่าทำไมต้องเป็นโลกของไม้ทำไมต้องเป็นไม้อันนี้อาจจะเป็นคำตอบที่อาจจะต้องหาในข้อมูลที่มันเป็นอะไรใหญ่กว่านี้แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่ไมล์อาจจะเป็นคนเดียวที่ถือไว้แล้วอาจจะเป็นคนที่จำเป็นต้องสละตัวเองเพื่อจะหยุดยั้งอะไรบางอย่างแทนที่ทุกคนจะแบบเฮ้ยพวกเราร่วมกันต่อสู้เพื่อหยุดยั้งสิ่งนั้นที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้กลายเป็นว่าแบบทุกคนมาแย่งมาลุมไมล์ตรงนี้นะครับก็ก็น่าสนใจอยู่หรืออาจจะเป็นบางอย่างที่เจ้าไมล์ไปขโมยไปหยิบมาได้แล้วกลายเป็นแบบนั้นนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันคิดว่าน่าจะมีความสนุกในการที่อาจจะได้เจาะตื้นเดี๋ยวผมจะพยายามลองดูนะเพราะว่า Spider-Verse ผมได้อ่านอยู่เพราะฉะนั้นผมก็จะพอจะแบบเจาะตื้นให้กับทุกคนได้ก็เดี๋ยวล่อยๆทยอยไล่ๆทยอยดูแล้วกันอาจจะไม่ได้เร็วนะเพราะว่ามันก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันสำหรับการเจาะตื้นนะครับก็เร็วสุดก็อาจจะเป็นวันพุธอะถ้าเร็วที่สุดนะก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะทำไหวหรือเปล่าในส่วนของเจาะตื้นตรงนี้เพราะดีเทลมันเหมือนจะเยอะเหลือเกินนะครับก็ถามคนดูแล้วกันให้คะแนนตัวอย่างนี้มากน้อยแค่ไหน 1-5 ก็ลองคอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะครับ